ุ้นบ้านปูใครเป็นนามสกุลณบ้านปูมาฟังพี่อู๊ดมงคลกันต่อนะวันนี้บ้านปูบวกเยอะเลยนี่13%น่ะโอ้บวกได้ยังไงกันนะสวัสดีค่ะพี่อู๊ดค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับวันนี้น่าจะมีเครื่องนะชาวบ้านเขาซิลลิ่งกันแม้กระทั่งเพื่อนเขายันนานี่ซัดก็ไปเกือบ 20% นะบ้านปู 13% ก็โอเวอร์แล้วพี่จะเอา 20% หรอไหนจะเงินเพิ่มหาเงินเพิ่มทุนให้ใช่ไหมคนอื่นเขามันอาจจะเป็นไปได้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าบ้านปูเนี่ยมันไม่ใช่3ตัวตรงมันไม่ใช่ตัวตรงคือบ้านปูมีธุรกิจอื่นด้วยแต่ลานนาเนี่ยฐานหิน 100% แล้วก็ AGE ฐานหิน 100% TTC ฐานหินเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านปูนี่ก็ไม่ค่อยนะเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่าบ้านปูเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ติด X นะครับวันนี้เนี่ยเกือบจะไอ้นี่แล้วนะราคาหุ้นขึ้นมาขนาดนี้นี่คนซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี่ผมว่าคนจองกันหนาแน่นมากนึกออกไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มจ่ายเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนวันที่16หรือไงเนี่ยเริ่มจ่ายแล้วผมประมาณนั้นนะราคาหุ้นขนาดนี้นี่ผมว่าน่าจะเพิ่มทุนสำเร็จนะครับถือว่าดีทีเดียวนะครับก็บ้านปูวันนี้ตอนแรกทำท่าจะแตะ13ก่อนแต่ก็ไม่แตะก็คิดว่าผมว่าสตอรี่แบบนี้เนี่ยน่าจะพอเล่นต่อได้นะแต่ก็เราอยากจะเตือนว่าถ้าเกิดเราเล่นบ้านปูแล้วทุนเราไม่ได้ต่ำจริงๆเนี่ยนะครับลองดู13บาทท่วนๆก่อนอย่าเพิ่งมองไป13บาท80ที่คุยกันตอนเช้าดู13บาทท่วนๆก่อนว่าผ่านหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าไม่ผ่านก็เทคไปก็แล้วกันเพราะว่ามันพุ่งแรงมากผมกลัวประเภทพุ่งแรงวันเดียวแล้วอีกวันหนึ่งลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลัวเหมือนกันค่ะงั้นตอนเช้าดูกันดีๆนะตัวใหญ่แล้วหุ้นราคาหุ้นน่ะตอนเช้านั้นเนี่ยก็ดีแต่วันนี้ปิดแบบโอ้โหแบบตกใจเหมือนกันราคามูลถ้าเกิดพี่ม่อนดูดีๆในมูลค่าของ ATC ที่เขาปิดเนี่ยเขาปิดที่ ATC แบบวอลุ่มอื้อเลยอ่ะนะครับ10ล้านมันก็ถือว่าปิด12.90ด้วยไปยันตรงปิดแบบฝั่งขวาด้วย ก็ถือว่าดีลุ้นให้ลุ้นนะพรุ่งนี้เช้ามีลุ้นปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยแล้วก็ปิดด้วยวอลุ่มที่ปึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เช้าผมว่ามันอาจจะเป็นวันของฐานหินอีกสักวันนึงก็ได้นะแต่ก็อย่างที่เรียนอ่ะขึ้นแรงๆวันนึงอีกวันนึงต้องระวังการขายทางกำไรโอเคบ้านปูเขาจะเป็นอย่างนี้เสมอมักจะเป็นอย่างนี้ผมว่าหุ้นหลายๆตัวก็เป็นอย่างนี้ครับเวลาวันใดขึ้นแรงอีกวันหนึ่งอ่ะมักจะมีการขายทางกำไรนะครับก็เล่นไประวังไปนะครับตอนนี้ตัวอื่นก็แมคโครวันนี้เงียบนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยผมว่าวันนี้โอ้โหหลายคนถามผมมากว่าทำไมตลาดหุ้นเป็นอย่างนี้ผมว่ามันมีทั้งเรื่องของน้ำมันที่ไม่ค่อยดีจริงๆอ่ะโอ๊กซาอุดิอาระเบียมาปรับลดราคาขายน้ำมันเนี่ยจริงๆอ่ะถือว่าไม่ดีนะเพราะว่ามันแสดงเห็นว่าความต้องการใช้น้ำมันมันอ่อนแอลงมากนะครับส่วนกลุ่มแบงค์เนี่ยทุกหลายคนทิ้งแบงค์ก่อนเลยเพราะว่ากลัวติด X แล้วลงกลัวติด X แล้วลงต่อผมว่าก็เลยจะเห็นนะครับว่าวันนี้แบงค์อ่ะส่วนใหญ่ลงหมดเลยนะครับแทบจะไม่บวกเลยมั้งแบงค์อ่ะก็เป็นอย่างนั้นด้วยวันนี้ตลาดต่างประเทศก็ไม่ช่วยเท่าไหร่ด้วยดูเหมือนจะช่วยแต่ก็ไม่ช่วยเท่าไหร่พรุ่งนี้เหนื่อยฮะพรุ่งนี้เหนื่อยวันนึงก็วันพรุ่งนี้ใครเล่นบ้านปูใครเล่นเดลต้าก็ผมว่าก็คงเล่นกันต่อแหละแล้วก็มีเรื่องของ CPN มาเสียบนิดนึงที่ CPN จะให้ SF เนี่ยมาทำโปรเจกต์บางอย่างที่สยามสแควร์ก็มันมามืดมาเหมือนกันนะ CPN กระโดดขึ้นเลยนะครับคอมเซเว่นอะไรพวกนี้ก็ดีเหมือนกันลองไปเล่นหุ้นมีปัจจัยแบบนี้ไปนะครับก็น่าจะหลบเลี่ยงสภาวะตลาดที่มันไม่ค่อยดีได้เหมือนกันนะครับค่ะค่ะโอเคอ่ะก็บรรยากาศตลาดก็โอเคใช่ไหมคะพี่อุ๊ดตามแนวรับของพี่อุ๊ดคือ1640ใช่นะฮะแต่ก็แรงซื้อแผ่วนะแรงซื้อหายไปมากผมก็ไม่แน่ใจว่าแรงซื้อหุ้นดูแล้วแบบแผ่วมากผมกำลังลุ้นนะว่าที่ผมคิดว่าตลาดหุ้นน่าจะขึ้นประมาณสักวันพุธวันพฤหัสเนี่ยยังไม่รู้เลยจะขึ้นในประเด็นอะไรนะครับโฟลว์เนี่ยมาจ่อหน้าบ้านแล้วแต่ยังไม่ซื้อผมไม่รู้เขารออะไรอยู่นะไม่รู้ว่ารออะไรแต่ก็อ่ะยังขอรอดูตลาดต่อนะยังไม่ได้หมดหวังอะไรผมเชื่อว่าตลาดสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะปิดเหนือระดับ 1,650 จุดได้นะครับก็คือมองตลาดดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อยนะครับยังมองตลาดดีอยู่ครับได้ค่ะก็ลองดูว่าตลาดจะไป
เรื่อยๆมาเรียงๆลูกบินเฉียงขึ้นทั้งหมู่ขึ้นทั้งหมู่มาขึ้นทั้งหมู่มันขึ้นผมว่ามันคงขึ้นตัวใครตัวมันนะงานนี้ไหวขึ้นทั้งหมู่นี่ไม่น่าจะไหวว้าวขึ้นทั้งหมู่ทั้งหมู่ก็หมายความว่ามีกลุ่มพลังงานยังไม่ไปกลุ่มแบงค์ยังย่ออยู่กลุ่มไฟฟ้ายังยืนกลุ่มค้าปลีกก็ยังยืนยืนเยอะนะพี่นะยืนเยอะแล้วไอ้ที่ยืนยืนเนี่ยมีผลกระดัชนีทั้งนั้นเลยนะที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยืนอยู่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวปรากฏว่ายืนอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ขอให้เดินบ้างนะเดี๋ยวบินเฉียงให้ดูนะยังงงเลยเฉียงทั้งหมู่โอเครอรอก็ไม่เป็นไรค่ะก็ขอให้หุ้นขึ้นกันแล้วกันเนาะนั่งดูขอบคุณมากนะคะพี่อู๊ดขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็เป็นข้อมูลนะนั่งดูความฝันของเราจะเป็นจริงหรือเปล่าหนึ่งนั่งดูฝันว่าอย่างไรบางท่านก็ฝันว่าจะได้หุ้นเอ็กซ์ใจอนิมนต์แต่บางท่านโอ้ฝันว่า SCB BBL ทั้งหลาย K Bank ทั้งหลายจงไปบางท่านก็ฝันว่าปตท.จงไปอะไรเงี้ยนะก็ขอให้ทุกคนมีความฝันกันนะฮะในส่วนของเรื่องราวชีวิตของการลงทุนก็เป็นแบบนี้นะลงทุนวันไหนที่หุ้นดีปังปังปังลงทุนก็สดชื่นแต่วันไหนหุ้นตกตกก็เหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวกันนะฮะแต่มีจุดหนึ่งนะบางท่านเหี่ยวรอฉันรอเหี่ยวมาหน่อยสิอะไรเงี้ยก็เป็นหลากหลายแบบที่นักทุนสามารถเติมเต็มความรู้ใน Business Style and Life ได้นะฮะ